ดีค่ะทุกคนมาพบกับ Thai Overseas Channel นะคะวันนี้เราก็อยากจะพามาทำเขาเรียกอะไรอบเนื้อแกะค่ะเนื้อแกะที่เราซื้อมาเนาะก็คือซื้อเป็นแพ็คแบบนี้มาเลยค่ะแล้วก็เนื้อแกะอันนี้เป็นส่วนของเขาเรียกอะไรเป็น shoulder joint ก็คือเป็นที่บ่าค่ะเนื้อที่บ่าเนาะแต่ว่าเขาเอาพวกกระดูกอะไรพวกนี้ออกหมดแล้วเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็คืออบแบบนี้ได้เลยเดี๋ยวมาดูกันนะคะว่าเราทำยังไงเนาะนี่นะคะเนื้อแกะที่เราได้มาก็ล้างทำความสะอาดเรียบร้อยแล้วนะคะก็จะเป็นประมาณนี้เนาะอันนี้ไซส์ประมาณเกือบ1กิโลค่ะ800กรัม800กรัมก็ทานได้3คนนะ 2-3 คนอ่ะคือถ้าทานไม่เยอะได้ถึง4คนเลยนะคิดว่านะเพราะว่ามีผักมีอะไรอีกโอเคค่ะมาดูวิธีทำกันเรามาดูวิธีการทำกันนะคะก็คือง่ายๆเลยค่ะใส่น้ำมันมะกอกนะคะประมาณ2ช้อนโต๊ะนะคะหรือ1ช้อนโต๊ะก็ได้ใส่ลงไปแล้วก็ทาเขาไปเลยค่ะเราใส่น้ำมันเสร็จแล้วนะคะก็ให้ใส่เกลือค่ะใส่เกลือลงไปเลยเอาให้ทั่วเลยน้ำมันเนี่ยทำแบบง่ายๆค่ะไม่ต้องอันนี้เยอะแล้วก็พริกไทยนะคะใส่พริกไทยต้องใส่เยอะๆนะคะนะจะได้หอมใส่พริกไทยเสร็จแล้วนะคะก็ใส่โรสแมรี่ต้นโรสแมรี่นะคะนี่เราปลูกเองที่บ้านเนาะส่วนว่าที่เมืองไทยเราเนี่ยก็ปลูกเองได้แล้วนะคะก็คือปลูกง่ายมากเลยไปซื้อมาวันก่อนตอนที่อยู่เมืองไทยนะคะก็ไปซื้อมาต้นหนึ่งก็180บาทค่ะตอนนี้คือต้นใหญ่มากไม่ต้องกลัวนะคะว่ามันจะเยอะเพราะว่าเดี๋ยวเราใส่ผักเพราะว่าเราอบไปประมาณ1ชั่วโมงนะคะแล้วก็เดี๋ยวเราก็ใส่ผักอื่นๆลงไปอีกนะคะแล้วเราเอาเข้าไปอบเนี่ยก่อนอบเราต้องปิดเขาด้วยตัวนี้ก่อนนะคะเพื่อให้เขาไม่ไหม้เนาะโอเคเราแรปเขาด้วยฟอยล์นะคะห่อฟอยล์ไปก่อนเนาะแล้วเอาเข้าไปอบประมาณ1ชั่วโมงกับ20นาทีนะคะโอเคจ้ะทุกคนตอนนี้เราก็อบไก่เข้าไปแล้วนะคะเราจะใช้เวลาอบประมาณ1ชั่วโมงกับ20นาทีช่วงที่เรารออบไก่เราก็มาเตรียมผักทั้งหลายแหล่เลยนะ okay. เรามาเตรียมผักกันค่ะก็คือเราปอกทุกอย่างไว้หมดแล้วแล้วก็ล้างทำความสะอาดเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะมีมันฝรั่งนะคะก็คือหั่นเขาผ่าสีได้เลยค่ะนะคะอย่าให้เล็กเกินเนาะเพราะว่าเดี๋ยวพอเราเอาเข้าไปโรสเนี่ยเดี๋ยวมันจะเล็กเกินแล้วมันจะเปื่อยเกินนะคะก็ประมาณนี้เนาะแล้วก็มีอะไรมีแครอทนะคะแครอทเนี่ยเราจะหั่นเขาแบบนี้เนาะเป็นยาวๆนะคะมันจะได้จริงๆใช้เป็นเขาเรียกอะไรเบบี้แครอทที่เป็นอันเล็กๆอะค่ะมันก็จะดีกว่าเนาะมันจะเขาเรียกอะไรรสชาติมันก็จะดีกว่าแต่ว่าถ้าเราไม่มีใช้แครอทธรรมดาแบบนี้ก็ได้ค่ะแล้วอันนี้คือพาร์สเน็ปนะคะนี้เราปอกแล้วเรียบร้อยเนาะพาร์สเน็ปมันจะหอมมากค่ะหอมมากแล้วโรสไปพร้อมกับโพเทโต้เนาะมันจะหอมมากเราพาสเน็ปเราผ่าแค่เขาเรียกอะไรผ่าสีเนาะผ่าแบบนี้ได้เลยค่ะผ่าแบบนี้นะคะแล้วก็เอาไว้เขาทั้งยาวๆแบบนี้เขาจะอร่อยชอบกินพาสเน็ปเลยทำซุปก็อร่อยนะคะซุปอร่อยมากพาสเน็ปซุปแล้วก็ใส่หอมด้วยนะคะสักลูกหนึ่งผ่าสีเหมือนกันค่ะเลยผ่าแบบนี้เนาะเอาหัวอันนี้ไว้เนาะเพราะว่ามันจะได้เขาเรียกอะไรมันจะได้ไม่หลุดอ่ะ
มันจะได้เกาะกันเป็นชิ้นเป็นอันนะคะนะแล้วก็ที่เหลือก็มีอะไรมีบรอกโคลีนะคะแล้วก็มีกะหล่ำดาวนะนี่ไงให้ดูนะคะทุกคนว่ามีผักอะไรเห็นไหมคือผักเยอะมากอ่ะก็มีทั้งเขาเรียกอะไรมันฝรั่งแครอทกะหล่ำดาวพาสเนปแล้วก็หัวหอมนะคะหอมแดงแล้วก็บรอกโคลีนะคะอันนี้เราใส่เข้าไปอบในนั้นเลยค่ะแต่เราจะอบไม่พร้อมกันนะเดี๋ยวค่อยมาดูกันว่าเราใส่อะไรก่อนและหลังนะคะ1ชั่วโมง20นาทีผ่านไปนะคะเดี๋ยวมาดูกันว่าหน้าตาจะออกมาเป็นยังไงนะคะยังไม่เปิดต้องระวังนะคะมันร้อนนะต้องระวังมือด้วยนะคะท่าดาเห็นไหมคะหน้าตาจะเป็นประมาณนี้เนาะทีนี้เนี่ยทีนี้เราจะเอาเขาเรียกอะไรเอาน้ำมันเนี่ยค่ะราดไปข้างบนอีกเนาะเพื่อไม่ให้เขาแห้งนะคะก็คือให้เขาได้ชุ่มฉ่ำไว้ตลอดเวลาเนาะโอเคทีนี้จะเห็นว่าน้ำมันจะมีอยู่ในนี้ค่อนข้างเยอะนะคะนะแต่ว่าไม่ต้องห่วงค่ะเพราะอะไรเพราะว่าจังหวะนี้นะคะเราจะเอามันฝรั่งค่ะมันฝรั่งที่เราเตรียมไว้เนาะใส่ไปเลยมันฝรั่งนะคะแล้วก็พาสเนปด้วยนะนี่นะคะมันฝรั่งแล้วก็พาสเนปใส่ไปเลยนะคะนะแล้วก็คลุกเคล้าให้เขาโดนน้ำมันเราใส่เกลือไปอีกนิดหน่อยนะคะไม่ต้องเยอะเนาะแล้วก็เราใส่ไปแบบนี้นะคะแล้วเอาไปอบอีก20นาทีเนาะต้องปิดก่อนนะคะลืมเลยเห็นไหมทำไปบนไปมันก็จะลืมมั่งอะไรมั่งนะคะเราก็ปิดกลับไปเหมือนเดิมนะคะแล้วเอาเข้าไปอบอีก20นาทีค่ะแล้วเดี๋ยวเราจะใส่ผักที่เหลือพอครบ20นาทีเราจะใส่ผักที่เหลือเปิดดูกันนะคะเหมือนเดิมค่ะต้องคอยระวังเนาะมันร้อนนะคะมันร้อนอู้ตุ๊ก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 โอเคเหมือนเดิมค่ะเราก็ต้องเอาเขาเรียกอะไรเอาน้ำอันนี้นะคะราดเข้าไปค่ะราดเข้าไปเพื่อให้เขาได้แล้วเราก็พลิกพวกมันฝรั่งนะคะแล้วเราก็เอาแครอทนะคะแครอทใส่ลงไปนะคะแล้วก็หอมด้วยนะคะแล้วก็อันนี้ด้วยนะกะหล่ำดาวนะคะคลุกเขานะคะคลุกให้เขาได้โดนน้ำมันด้วยเนาะเราใส่ไปแล้วเดี๋ยวอันเนี้ยบรอกโคลีอะค่ะเราจะต้มเขาประมาณสัก5นาทีเนาะแล้วก็ใส่สุดท้ายเลยอันนี้เราใส่ไปอีกสักประมาณ15นาทีนะคะเราเอากลับเข้าไปอีก15นาทีค่ะแล้วเดี๋ยวอีก15นาทีเราจะมาใส่บรอกโคลีลงไปนะคะค่อยมาดูกันอีกทีค่ะ15นาทีผ่านไปค่ะทาดาร้อน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 จะเอาลงวะว้าว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 ก็
ก็สุดท้ายท้ายสุดนะคะผักเยอะมากค่ะอันนี้กินได้ทั้งหมู่บ้านไหมเนี่ยก็คือบรอกโคลีเราต้มก่อนเนาะประมาณ7นาทีเพราะว่ามันชิ้นใหญ่เนาะเราก็ใส่ไปเลยเนี่ยค่ะพอเราใส่บรอกโคลีไปเสร็จเนี่ยเอาไปอบอีกประมาณ5นาทีแล้วก็เสร็จอีก5นาทีแล้วก็เดี๋ยวจะกินได้เลยนะคะประมาณ5นาทีค่ะ5นาทีแล้วเราก็กินได้เลย1 2 3 4 5ติ๊งโอ้มาลุ้นกันค่ะอุ๊ยโอ้ยโอ้ว้าวกินกูดค่ะอันดับแรกเนาะอันนี้คือเสร็จแล้วนะคะนะอันดับแรกเราจะเอาเนื้อแกะออกมาเลยค่ะเนื้อแกะออกมาเลยนะคะก็จะนี่นะคะให้เขาเรสไว้ก่อนเนาะแล้วก็เอาพวกโพเทโต้ออกมาด้วยนะคะโอ้โหพาร์ทเน็บคือแบบว่านุ่มนิ่มมากอ่ะโอเคค่ะส่วนผักอื่นๆเนี่ยเราก็ใส่อีกจานนึงแบบนี้เลยกะหล่ำดาวหรือภาษาอังกฤษเรียกว่า sprout นะคะใส่ไปเลยแล้วก็อันนี้เป็น red onion นะคะดูโอ้ยสุกแล้วก็แครอทค่ะทุกคนแล้วก็ parsnip หอมมากค่ะทุกคน parsnip คือหอมมากเรียบร้อยค่ะทุกคนแล้วเดี๋ยวเราจะคราฟกันเลยค่ะทุกคนตอนนี้ก็ถึงเวลาที่จะสังหารโหดไม่ใช่ตุ่มก็คือเราจะมาตัดเนื้อแกะกันนะคะนุ่มเน้นๆเห็นไหมคะโอ้โหคือจุยซี่มากมันฝรั่งนะคะก็จะประมาณนั้นเนาะแล้วก็ผักทั้งหมดนะคะที่อบที่ทำเขาเรียกอะไร roasting นะคะก็คืออบไปนั่นแหละก็คืออบไปด้วยกันเนาะพาไปดูเนาะอันนี้เป็นห้องทานอาหารนะคะก็คือยังไม่ถึงคริสต์มาสเนาะแต่ว่าอันนี้เป็นคริสต์มาสอีฟนะคะเราก็จะมาทานอาหารในห้องนี้แทนนะคะนี่เลยท่าดา ก็จะประมาณนี้นะคะก็ตกแต่งไปด้วยคริสต์มาสพวกเดคอเรชั่นต่างๆเนาะก็ง่ายๆค่ะก็เนาะไม่มีอะไรเยอะก็อย่างที่บอกก็ทานกันเองก็จะประมาณนี้สำหรับวันนี้ก็หวังว่าทุกคนจะสนุกกับการดูวิดีโอนะคะเหมือนเดิมค่ะอย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดแชร์ด้วยนะคะขอบคุณค่ะบ๊ายบาย